โอ้ยให้มันได้อย่างงี้สิเหมือนวันเก่าๆเลยใช่ไหมเพื่อน Resident Evil 4บริสถึงคอนโดวันตอนนี้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับลูอิสเซราแล้วดูเหมือนว่าเขาจะเคยเป็นนักวิจัยเก่าของอัมเบร่านะอัมเบร่าน่าจะปล่อยให้มันเน่าตายอยู่ในถุงดำ เดี๋ยวจะส่งข้อมูลรายละเอียดไปให้ในระหว่างนั้นก็อย่าลืมช่วยเหลือลูกสาวท่านประธานาธิบดีกลับมาด้วยล่ะ Copy that. เข้าใจแล้วกำลังจะไปที่โบสถ์คอนโดวันเลิกกันคอนนิจิวะมินาซังวาตาชิวะโซระโซระ ACG วันนี้ก็กลับมาอยู่กับเกม Resident Evil 4 Remake นะครับก็หลังจากพาร์ทที่แล้วที่เราโดนจับทุ่มกับเตียง ไม่ใช่ทุ่มแบบนั้นนะแต่แบบทุ่มแบบคอเกือบหักแล้วก็มีคนมาช่วยไว้และตอนนี้เราก็จะเริ่มออกเดินทางกันต่อนะผมหวังแค่ว่าไอ้ตัวใหญ่ๆเมื่อกี้เนี่ยมันจะไม่มาดักเราเพราะผมจำได้ว่ามันไม่ได้เล่นงานเราแค่ครั้งเดียวไอในเวอร์ชันเกมปกตินะคงไม่มีใครอยู่ในห้องน้ำอีกแล้วใช่ไหมเราออกทางหน้าบ้านได้เลยหรือเปล่านะทำไมมันแบบผมไม่ได้คิดไปเองนะมันมืดมืดอ๋อรูปนี้ดูไปแล้วโอเคผมได้ยินเสียงอะไรบางอย่างผมไม่ได้คิดเองใช่ไหมนอกบ้านมีอะไรไหมตรงนี้มองไม่เห็นอะไรเลยใช่ไหมมันมีเสียงเดินป่ะแล้วผมไม่ได้อยู่คนเดียวเนอะออกหน้าบ้านคงไม่เป็นไรใช่บอเราได้กุญแจมาใหม่เป็นกุญแจอันดอกนี้น่าจะเอาไปใช้กับที่โบสถ์นะมันไม่ใช่กุญแจเปิดหีบสมบัติพิเศษที่เราเคยเจอมาก่อนฮะ You too นายก็โดนเหรอใช่เราโดนบ่อยมากน้องโอ้นึกว่าจะไม่มีแล้วภาคนี้โอ้ยน้องเดี๋ยวช่วยทนหน่อยไม่เป็นไรนะTake care of yourself, buddy. ดูแลตัวเองด้วยนะเพื่อนโหผมนึกว่าเราจะไม่ได้เจอน้องหมาในภาคนี้แล้วนะเนี่ยแสดงว่าในช่วงเวลาสำคัญเขาจะต้องมาช่วยเราอีกสินะดีเลยผมเป็นคนรักหมาเอาละออกจากที่นี่กันเลยดีกว่าคำถามคือนอกจากประตูบานนี้กับประตูโบสถ์กุญแจนี้จะไขที่ไหนได้อีกบ้างหวังว่าจะพาไปไขที่นี่มีสมบัตินะใช่เราไม่มีกระสุนสไนผมไม่ได้คิดไปเองมันมืดไปแล้วนะมันมืดโอเคไม่มีไม่ค่อยไว้วางใจเลยไอ้เสียงพวกนี้เนี่ยนี่เนี่ยเงินอีกแล้วคุณพ่อค้ายังไม่อยู่แถวนี้แล้วเหมือนของก็ยันน้อยๆด้วยถามจริงไม่รีออนไม่เปิดไฟฉายหน่อยเหรอหรือผมเป็นคนเดียวที่รู้สึกว่ามันมืดรีออนบอกชั้นมอนเห็นทุกอย่างชัดเจนใช่แล้วผมรู้สึกมีลาสันหอนแปลกๆโอเคเหมือนเราจะกลับมาที่หมู่บ้านหรือเปล่านะดีเลยเพราะเรามีไอเทมหลายๆอย่างที่ยังเก็บไม่ครบผมมั่นใจว่านั่นไม่ใช่เสียงหมาตัวเดียวกับที่เราช่วยก่อนหน้านี้ใช่ไหมล่ะใช่ไหมไม่ค่อยกล้าวิ่งเท่าไหร่เดี๋ยววิ่งไปแล้วเจอดีโอเคสนุดสไนเปอร์รีโหลดไว้เลยเพราะเป็นปืนที่รีโหลดช้ามากแต่ถ้าจำไม่ผิดในภาคเก่าไอ้ปืนเนี้ยมันแรงกว่าปืนแบบอะไรนะออโต้สไนออโต้มันแรงกว่าสไนรุ่นใหม่มากเลยแต่ก็แลกมากับการรีโหลดที่ช้าช้าโอเคเก็บของไม่ครบไม่รู้ว่าต้องเจออะไรอีกบ้างอะไรเก็บได้เก็บให้หมดหมดยังนะ
แล้วต้องไปที่โบสถ์เนอะไอ้ไอ้ศพคุณหายไปแล้วอะไรเนี่ยโฮมลีชิตหมามาจริงๆด้วยโอ้อย่าเข้ามาโอเคเอาควิดช็อตได้อยู่เสียบเวียนตัวมาให้รีโหลดก่อนอย่าสิ They keep comingหมดเลยไหมน่าจะหมดแล้วแหละเหมือนไม่ได้มีแค่หมานะโอเคกระสุนช็อตกันลอยล้อไปเยอะเลยเรากลับมาที่นี่มีของที่ยังไม่ได้เก็บอยู่ตรงนี้บ้านหลังไหนนะหลังนี้ป่ะอ๋อเดี๋ยวนะไอ้หลังนี้คือที่เราเปิดจะใช่เราเปิดไม่ได้แล้วก็ยังไม่มีคนช่วยไอ้หมอนั่นไอ้เจ้าลูอิสโอเคก็ไม่ค่อยน่าไว้วางใจเท่าไหร่เพราะว่าเจ้าตัวเคยทำงานที่อัมเบร่าด้วยแต่แมวหน้าเราติดอยู่ที่นี่ด้วยกันนี่มาช่วยกันหน่อยก็ดีนะอะไรเนี่ยเข็มทิศเหรอโอ้โถของขายตอนนี้ผมอยากได้ของที่มันมีประโยชน์แบบเอาไว้ช่วยให้เรารอดผมรู้สึกว่าผมทั้งยาทั้งกระสุนนี่น้อยมีอะไรที่นี่ที่เรายังไม่ได้เก็บอีกบ้างว่าแต่ไอแผนที่ที่มันใช้เปิดดูอะไรนะสมบัติลับนี่เราใส่ติดตัวแล้วใช่ไหมเดี๋ยวนะไอนี่มันแมปใต้ดินเหรอโอ้มีแมปใต้ดินด้วยเหรอโอเคมีสมบัติแอบอยู่ที่นี่อ๋อไอ้บ้านหลังนั้นเรายันหากุญแจนั้นไม่เจอก็กลับไปเก็บไม่ได้แหละคือ เกือบโดนงับขายแล้วผมว่าไอเทมหลายๆอย่างที่นี่อาจจะรีสปอนด้วยผมอาจจะขอเดินสำรวจเก็บของแป๊บนึงเพราะอย่างที่เห็นผมเหลือของแค่นี้ละใช่ไม่ประหยัดเลยนะตัวเราเนี่ยย้ายขอโทษละกันที่ไม่ประหยัดโถ่ไอ้สุดท้ายก็โดนงับอยู่ดีเหมือนผมได้ยินเสียงคนในนี้นะคือผมว่าจะไปเก็บของข้างในแต่ผมได้ยินเสียงข้างในบ้านผมว่ามีบวกชัวร์เลยมีตีตีตีด้วยแต่ไม่รู้ไอ้ตีตีตีมันอยู่ตรงไหนไม่ต้องอ๋ออยู่นี่โอเคตรงเจ๊ไม่มีอะไรให้เก็บด้านหลังไม่มีอะไรนะทำไมเพลงมันยังไม่ดับเนี่ยโอเคด้านหลังไม่มีอะไรไหมไม่มีของให้เก็บเพิ่มเลยเหรอเราเพิ่งเสียกระสุนเพิ่มไปอีกกี่นัดเนี่ยตอนนี้เหลือ13ในตัวผมมีการพาวเดอร์เท่าไหร่12แต่ว่าไอเศษเหล็กที่มีเราเป็นเศษเหล็กใหญ่คราฟสไนเลยดีไหมเพราะเราจะไม่มีกระสุนSMG เลยไม่เรายังไม่มีปืนสำหรับใส่กระสุน SMG เราคาบไปสไนไว้ก่อนดีกว่าไหมอย่าน้อยไอ้กันพาวเดอร์เนี่ยอย่าน้อยไอ้อะไรนะกระสุนเนี่ยมันได้ใช้อยู่แล้วแต่เศษเหล็กเนี่ยมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยถ้าเราหากันพาวเดอร์มาคาบกับมันไม่ได้แล้วเศษเหล็กมันเป็นเศษเหล็กใหญ่ด้วยจะว่าไปเราส่องหัวเรียงตัวได้หรือเปล่านะจากตรงจากที่สูงเนี่ยแต่อาจจะไม่ได้ได้ก็ได้พอดูแล้วไม่น่ามีตัวอะไรอยู่ด้านบนแล้วมั้ง
กดอะไรเพื่อขยายนะอันนี้โอเคดูแล้วน่าจะต้องเข้าบ้านหลังนั้นนะทำไมเพลงมันมาล่ะทำไมมันมีเพลงตัวอะไรมาเหรอฮะแค่มีเสียงระเบิดไม่ใช่เหรอเออแค่มีระเบิดอยู่ตรงนี้เองทำไมเพลงมันหลอนอะไรเนี่ยเดี๋ยวเพลงมันหลอนอะไรเนี่ยโอเครู้แล้วหลอนอะไรนี่นะโอเคยิงขาตายโอ้หมดยังเดี๋ยวต้องไม่ต้องเข้ามาลุงอื้อไม่ทันเอ้ยอยู่เมื่อกี้โดนอะไรเมื่อกี้เจ็บเพราะลุงจับเหรอสุดท้ายก็ยังไม่ค่อยชินปุ่มอยู่ดีฮะจะมีใครใช่มีคนอยู่จะว่าไปมีดผมนี่เหลือแต่มีดตุกประจำตัวลีออนแล้วป่ะใช่ไหมไม่น่าใช่มีดทำครัวนะไอ้ที่ถืออยู่เนี่ยหมดแล้วมั้งเจ็บตรงเนี้ยเฮ้ก่อนหน้านี้ไอ้นี่มันปิดอยู่นี่นะเหมือนผมจะจำได้ว่ามีคนบอกเออจะได้ไปตอนกดผสมเองคลิกแบบนี้ง่ายกว่าอ้าวนี่มีดทำครัวก็อยู่นี่เออนี่ออนใช้มีดตัวเองไปก่อนโอ้โหขยะเพียบเลยมันจะมีตัวอะไรมาดักรอแล้วไหมนะแต่ตรงนี้น่าจะเป็นทางเก็บของมากกว่าปะผมมันดูน่าสงสัยมากเลยนะกระสุนกระสุนหนูกระสุนกับปืนเอ้ยเงินกับปืนเอ้ยเงินกับระเบิดมันไม่มีอะไรจริงเหรอเนี่ยนี่เรากลัวที่เรากลัวไปเองเหรอโอเคไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรแต่โผล่ตรงนี้ไม่มีอะไรให้เก็บเลยเหรอโหว้าวมีแล้วไงโดนอีกจนได้ไม่ได้ตกใจผีอะตกใจเนี่ยแหละเฮ้ยมันจะงับขาเราทุก2วินาทีเลยใช่ไหมโอเคกลับมาหน้าโบสถ์น่าใช้เปิดที่นี่จริงด้วยมีใครอยู่ไหมที่นี่มันฐานทัพศัตรูเลยนะมันต้องมีอะไรเฮ้ยมีงูอ้อตัวทำไมถึงจำไม่ได้นะว่าไอ้ภาคนี้มันมีงูด้วยแล้วเราเก็บงูมาได้ด้วยงูไว้ทำอะไรอ่ะฮะงูไว้กินโอ้โหโอเคย้ำมีกระสุนช็อกกันไม่ใช่อ๋อเต็มอยู่นี่ว่ามีกว่าอันนี้ทำไมมันรู้สึกแบบมีอะไรทำแหม่งทำแหม่งผมเห็นโครงกระดูกประหลาดด้วยโอ้เป็นภาพเหมือนที่สวยงามมากๆเลยท่านลอร์ดเซตเลอร์เจ้าลัทธิคลั่งเนี่ยนี่มันไม่ใช่หัวคนปกตินะเนี่ยมันอะไรอ่ะทำไมมันมีหัวใหญ่ขนาดนี้อยู่ด้วยอิลูมินาโดส4.9 หลับให้สบายและเจริญรุ่นเรือนนะลูกในขณะที่ร่างกายของคุณเติบโตมารดาของเจ้าจะเย็บเสื้อผ้าตัวเล็กๆใหม่ให้
ข้าวสาลี7วิทัสและวัวครึ่งตัวต่อวันคุณโตเกินปากกาของคุณแล้วเจริญลูกที่รักเพื่อแก่เพื่อน้องของคุณที่ทำไม่ได้โอเคเหมือนไบเบิลอะไรแบบนั้นมากกว่าที่จะเรียกว่าบันทึกนะเนี่ยแต่ข้อความในนั้นอ่านแล้วไม่สบายใจชอบกุนแฮกระเป๋ามีโอ้ขอบคุณสเปรย์แล้วก็กระสุนช็อตกันทำไมมันให้ปืนมาทำไมไม่ให้ของมาเยอะจังเลยให้เยอะเกินไปนี่ก็น่าสงสัยนะโอ้โหโหมีพ่อค้าเตรียมพร้อมมีจุดเซฟด้วยนี่มันอย่าบอกนะว่าหลังจากนี้จะมีบอสไฟอ่ะป่ะนี่เป็นลานสันหอนว่าปิดบอสไฟจริงๆเลยนะข้อความนี้เหมือนจะพูดถึงกระสุนชนิดพิเศษที่ใช้กับหน้าไม้ฮะน่าจะเป็นกระสุนระเบิดเออโอ้ก็น่าสนใจดีนะแต่ไม่มั่นใจว่าตัวกระสุนนี่มันจะแบบรุนแรงเท่ากับที่ผมจินตนาการหรือเปล่าคือมันจะรุนแรงเท่ากับระเบิดมือไหมหรืออาจจะเบากว่าก็ได้แต่คิดว่าน่าจะเหมาะกับการใช้ยิงใส่บอสนะเออเข้าใจแกมักวางขอวางกระดาษมาล่อขายของก่อนจะเริ่มให้ซื้อเลยนะไอที่เขาพูดถึงมันคืออันไหนนะเออแต่ว่าโอ้หัวข้อนี่ไงก็ปืนกลมันมาให้เราตอนนี้นี่เองโอ้ยแล้วก็ปืนหน้าไม้เหมือนราคาจะตกนะทำไมเขาลดราคาปืนหน้าไม้ให้เราอะโอเคก่อนอื่นต้องซ่อมแซมมีดก่อนหรือเปล่านะตังผมนี่น้อยมากเลยกระสุนเราเต็มเราไม่งั้นไม่ควรขายตอนนี้โอเคแต่ขาย2อย่างนี้ก่อนอันนี้ด้วยเนื้องูพันเดียวเองเหรองั้นเราเก็บไว้สำหรับกินเพิ่มเลือดดีกว่าอันนี้จะเก็บไว้อีกสักพักจนกว่าผมจะได้สีเหลืองเพราะว่าเรามีสีแดงกับสีฟ้าแล้วก็ถ้ารวมต่างสีกัน3อันต่อก็จะได้คูณเพิ่มมากสุดๆเลยก็เดี๋ยวรอตอนนั้นแล้วค่อยเอามาขายเนาะถ้าเราได้สีเหลืองจะดีมากโอเคเรามี 13,000 เราซื้อปืนได้นะซื้อไว้แล้วกันผมว่ามันจำเป็นอย่างน้อยเราก็น่าจะได้ใช้กันพาวเดอร์ที่มีอยู่ในตัวตอนนี้ด้วยปืนหน้าไม้นี่เอาตามจริงก็น่าจะจำเป็นนะแต่เราไม่มีที่เก็บแล้วป่ะผมไม่มั่นใจว่าถ้าเราซื้อปืนเยอะเกินไปปืนมันจะไปอยู่ไหน อันนี้ป่ะเอออาจจะอยู่คลังปืนของพี่คนนี้เออคือผมไม่มั่นใจว่าปืนหน้าไม้นี่มันจะมีเออมันใช้สเตลคิวในระยะประชิดได้มันก็มีประโยชน์นะแต่ไม่รู้ว่ามันจะคิวได้แบบเป๊ะๆหรือเปล่าแต่ก็ซื้อไว้ก่อนแล้วกันเพราะว่าอนาคตยังไงมันก็มีกระสุนหัวระเบิดด้วยก็กระสุนหัวระเบิดนะน่าจะเป็นสิ่งที่เราได้ใช้บ่อยกว่ายังไงก็ควรมีไว้ก่อนแล้วมันก็กินช่องเยอะมากเดี๋ยวขอจัดให้มันเข้ามาได้แป๊บนึงแล้วกันนะโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเราน่าจะใช้กันพาวเดอร์คราฟกระสุนให้กับ SG ด้วยประมาณนี้แหละ Not only will you need cash but you will need guts to buy that weapon เข้าใจแล้วนะผมไม่มาเจอผมคิดถูกหรือเปล่าเรื่องซื้อปืนเยอะขนาดนี้นี่มันเยอะเกินไปวะนะ Crossing your T's dotting your I's that's the way to อัพเกรดอะไรไม่ได้เลยเพราะใช้ตังค์ไปหมดแล้วจริงๆผมน่าจะขายเศษเหล็กด้วยป่ะมันเท่าไหร่อ่ะเศษเหล็กใหญ่อันละ905ก็ยังคราฟอะไรไม่ได้อยู่ดีไม่ก็ยังอะไรนะจะทำอะไรไม่ได้อยู่ดีเออแล้วก็คราฟกระสุนปืนเล็กโอเคผมเอาอันนี้มาไว้นี่แล้วก็ย้ายกระสุนมาไว้นี่ไม่ใช่กดผิดขอโทษมันแน่นมากปะมันแน่นมากๆเอามีดทำครัวมาไว้นี่แล้วก็ไข่ไว้นี่ขวดของอะไรนะของฮิวไว้นี่กับของคราฟด้วยโอเ
คผมซื้อเยอะไปแน่ๆเลยอย่ารู้สึกกันบนตัวเองว่าเราซื้อถูกนะโอเคเซฟแต่ว่านี่ใช่ไหมเราต้องเก็บของที่ไม่ได้ใช้มาไว้ตรงนี้โอ้ว่าตอนเนี้ยเราน่าจะยังไม่ต้องสเตลป่ะเพราะฉะนั้นผมถึงผมจะซื้อหน้าไม้มาแต่ผมขอเอาเก็บก่อนดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวรอเราซื้อใบคราฟกระสุนหน้าไม้แล้วเราค่อยมาใช้หน้าไม้กันยังไงผมว่ากว่าเราจะได้ใช้หน้าไม้แบบจริงจังก็คนจนกว่าเราจะได้กระสุนหัวระเบิดนั่นแหละเนาะเพื่อนรักของฉันป่วยหนักและฉันอยากจะเลี้ยงพวกมันด้วยงูพิษแสนอร่อยก่อนที่พวกมันจะจากไปยังไงนะ คือให้เราไปหาหนังงูมาขายให้3อันโอเคไม่ต้องกินแล้วงูเพราะว่าอยู่เมื่อกี้เสียงอะไรหมายเพราะว่าเราต้องเดินไปทุบกล่องตรงนู้นตรงนี้เพื่อหาว่ามีงูให้เอามาให้เพื่อนเขากินป่านะไม่มั่นใจเสียงพูดนั่นเสียงของคุณพ่อค้าหรือว่าเสียงของใครโอเคไม่ใช่เสียงคุณพ่อค้าแหละพูดแต่ไม่รู้ว่าจะอยู่ใกล้ขนาดไหนสุสานเอ๊ะเราเคยผ่านมาที่นี่หรือเปล่านะนั่นอีกาตัวใหญ่ด้วยนะน่ะถ้าเรายิงอีตัวข้างหลังมันจะเห็นไหมผมเหมือนผมเห็นอะไรที่มันไม่ใช่อีกาอยู่ข้างหลังด้วย Church. ใช่ไหมมาละตัดสินใจยิงกาแทนคนให้ตายเลยอ้าวมีเพื่อนอยู่ข้างหลังเองเหรอชี้ทำไมครับจะตายด้วยยังอีกเอาไงตายยังกันพาวเดอร์รีโหลดให้พร้อมอย่างที่บอกผมชอบเอาช็อกกันมาเป่าหัวพวกตัวเล็กๆเอ้ยพวกตัวมอนทั่วไปเพราะว่ามันตายไวดีแต่ก็ต้องอัปเกรดไว้ด้วยแหละเพราะอนาคตผมว่าไอ้มอนข้างทางพวกนี้มันจะอึดกว่ามันจะอึดขึ้นเรื่อยๆด้วยโอเคเรามีกันทาวเดอร์เท่าไหร่นะเรามี7ถ้างั้นผสมกับอันนี้ก่อนดีกว่ามั้งโอเคไอ้หยิบดึงนี่น่าจะใช้ได้แค่น่าจะใช้ได้แค่กับพวกยาพวกอันนี้ทำไม่ได้กระสุน SMG เพิ่มขึ้นเราตั้งสล็อต SMG ก่อนไหม SMG ไว้เบอร์2ดีกว่าส่วนสไนเอาไว้เบอร์4ส่วนเบอร์5เป็นระเบิดเบอร์6ก็เป็นแฟลตตั้งไว้แบบนั้นดีแล้วเราเหลือแค่1เองก็คนทำอะไรไม่ได้แล้วเนาะว่าแต่ผมสงสัยเรื่องคุณพ่อค้าเหมือนกันนะไอ้เพื่อนที่เขาพูดถึงว่าแบบมันอยากจะให้เขากินอะไรอร่อยๆก่อนตายเนี่ยทำไมแล้วเป็นงูด้วยนะเขาหมายถึงคนหรือหมายถึงสัตว์จากตรงนี้เหมือนจะไม่เห็นคนหรืออะไรนะหรือเปล่านะคงไม่ใช่ว่ามีตัวอะไรโผล่ขึ้นมาจากสุสานหรอกนะแต่ตรงนี้มันดูโล่งๆขอเดินมองที่ทั่วๆก่อนแล้วกันเผื่อมีอะไรให้เก็บปกติที่กว้างแบบนี้มันควรมีอะไรให้เก็บนะแต่ไม่มีซะงั้นก็ไม่เป็นไรอีก100เปิดไม่ออกบ้าเลยคอนเดอร์วันถึงรูส
ฉันถึงหน้าโบสถ์แล้วแต่มันถูกปิดตายแน่นเลยเหรอแล้วตัวนกน้อยล่ะไม่เจอยังไม่เจอตอนนี้แต่ตัวโบสถ์ถูกล็อกไว้ด้วยวิธีที่พิเศษเข้าใจละคุณมีเหตุผลไม่มากหรอที่ต้องล็อกถึงขนาดนั้นน่ะใช่เธออยู่นี่แน่จะลองหาทันเข้าไปคอนเดวันเลิกติดต่อตอนไปหากุญแจหรืออะไรสักอย่างเอามาเปิดแต่ดูแล้วไม่น่าจะหาได้ง่ายๆหรือเปล่านะดูแล้วแถวนี้จะมีไหมนะยังไงก็ลองหาของรอบๆดูก่อนดีกว่าไอประตูนี้ทานไปต่อชัวร์เลยเราสำรวจรอบๆรอบๆโบสถ์ก่อนดีกว่าว่าในนี้น่าจะหนักพอสมควรตรงนี้อ้าวเปิดเข้าตรงนี้ได้เหรอเฮ้อ๋อนี่ไงตำแหน่งคุณแจอยู่ขวาล่างโอ้โหเดี๋ยวนะต้นข้ามแม่น้ำโอ้ผมว่าผมรู้แล้วว่าหลังจากนี้ผมต้องเจอกับอะไรอีกบ้างโถเอ้ยต้องเจอแล้วเหรอเนี่ยโอ้ทางไปเก็บของมันอยู่เอ้ยทางไปเก็บกุญแจมันอยู่นู่นภาพของแอชลีย์โอเคอย่างน้อยก็คิดว่าแอชลีย์น่าจะถูกจับอยู่ที่นี่แหละไม่มีประตูเปิดล็อกอันนี้แล้วข้างล่างนี่มีอะไรไม่มีบันไดหมายความว่าถ้าเราลงไปเราจะกลับขึ้นมาไม่ได้นั่นเป็นสำรวจที่อื่นต่ตรงนี้มืดจังเลยแฮะเสียงอะไรเสียงคนนั่นแหละมันได้ยินแต่ว่าไม่ได้อยู่ฝั่งนี้วันนี้เยจูสามีเควสเพิ่มอีกนะโอเคแต่ว่าครั้งนี้เป็นการทำลายของเศษเหล็กเพิ่มอีกแล้วโอ้ของขายมีเสียงหมาด้วยนะเนี่ยอยู่ฝั่งตรงข้ามแน่เลยตรงนี้เหมือนจะปีนได้ด้วยถ้าเราปีนขึ้นไปเราจะยิงพวกนั้นได้ก่อนนะตรงนี้มีอะไรระเบิดแฟลตโอ้ไม่ได้เข้ากระเป๋ามาซะนานระเบิดแฟลตเนี่ยหายไปนานมากไม่เห็นตัวอะไรเลยหรือบางทีอาจจะไม่ได้อยู่ฝั่งตรงข้ามอาจจะอยู่แถวนี้ป่ะแถวตรงนั้นอ่ะไม่เป็นสะพานโอเคผมจะลองไปด้านใต้นี่ดูก่อนแล้วกันไม่รู้มันจะพาไปไหนเซฟไปด้วยถ้าเราได้แวะกลับไปหาคุณพ่อค้าก็คงจะดีเนาะมีของขายเพิ่มเป็นปืน SMG ก่อนแล้วกันคิดว่าน่าจะได้ใช้ก่อนอ๋อเดี๋ยวนะมันพามาตรงนี้แล้วก็เปิดตรงนี้ได้แสดงว่าไอ้ประตูนี่มันปิดไว้ก่อนยังดีนะที่แบบเราไม่มาสำรวจก่อนงั้นก็หมายความว่าน่าจะเห็นหรือเปล่าไม่เห็นได้ยินเสียงหมาด้วยตอนเดินผ่านตรงนั้นน่าจะตรงนี้แหละตัวอยู่เหมือนกันนะมันคุณม้าแล้วแหละแต่ดูก่อนจะเดินมากี่ตัวหรือมันจะไม่เห็นเพื่อนตัวเองนะตกลงมาแล้วนะมันยังไม่เห็นเพื่อนตัวเองเหรอตัวนึงอยู่ใต้เราแน่ๆผมได้ยินเสียงอยู่แต่ห
าไม่เจอเราไม่เห็นน่ะจะส่องหัวก่อนปัดเข้าปะทะอันนี้มันยากเลยนะมีไหมไม่มีแล้วหรอเด่นมีเสียงอยู่มีดิในนี้ไม่มีศัตรูแล้วมีแต่ของโอ้ยงูเออได้ทำเควสต่อละงู1ตัวตอนนี้มี2ตัวละเรารอเข้าลงมาตรงนี้เลยแล้วกันไงครับมาหรือยังจะมาหรือยังครับเรียบร้อยโอ้ยยังมีตัวครับโดนแขนว่าจะเล็งหัวแต่ว่าผมถ้าผมขยับเมาส์ขึ้นอ่ะมันจะเลยหัวแน่ๆยอมยิงแต่แขนดีกว่าเงินข้างบนมีอะไรให้เก็บไหมไม่มีคนปาไฟใส่จากไหนน่ะเอ้ยอย่าฟื้นอย่าฟื้นอย่าฟื้นอ้าวเอาป้าเผาตัวเองป้าโอ้ป้าเผาตัวเองเฉยเลยยังมีอีกเหรอเนี่ยลงไปเลยขึ้นมาอีกไปขึ้นมาอีกรอบไหมเราเล่นแบบนี้กับเขาได้ทั้งวันเลยซึ่งมีดีกว่าไหมโดนเผาด้วยไหมน่ะโอเคตายละไม่ดรอปของด้วยนะขอโทษแล้วการที่แกล้งเยอะแต่ดรอปของที่หน่อยก็ไม่ได้เหรอมันจะยังเหลืออีกไหมเนี่ยตรงนี้ลงได้มีแต่เงินกับเงินขอกระสุนเพิ่มหน่อยสิบางทีก็คิดว่าเล็งหัวไว้นี่มันก็ดีกว่านะแต่ถ้าจำเป็นจริงๆยังไงก็น่าจะเล่นส่วนอื่นไว้ดีกว่าแหละในงานผลงานยุ่งแน่ๆฮะโอ้ยยังมีอ่ะเพิ่มดาเมจช็อกกันอีกหน่อยแหละโอเคตายมีใครอยู่ทางขวาไหมมันต้องมีอะไรให้เก็บทางขวาเนี่ยยันติดสเตตบาร์อยู่เหมือนเดิมไม่มีอะไรให้เก็บแต่เดาว่ามีอะไรให้ยิงป่ะไม่มีเหรอเอโอ้โหโอ้ใจดีเรื่องตังค์ยังเลยโอ้ยขอให้โชคดีในการหาคนมาใช้เจ้าหนี้ให้ได้แล้วกันนะ
โอ้ยลีออนอย่าพูดสิมันจะมีเอาจริงๆนั่นแหละคนที่จะใช้เจ้านี้ได้อ่ะโอเคแล้วก็เควสสำหรับยิงไอ้เจ้ากลมๆสีฟ้าต้นมีให้ยิงอีกแล้วสินะเนี่ยไอ้กลมๆนี่ก็มีให้ยิงบ่อยฮะเดี๋ยวนะยิงไม่ทันตัวเดียวเหรอไม่ไม่ใช่ตัวเดียวกำลังคิดอยู่ว่าจะเคาน์เตอร์มันเคาน์เตอร์หมาได้ไหมโอเคถ้าเราจะทำเควสหมายความว่าเราต้องเก็บงูไว้งั้นผมกินไข่ดีกว่าไข่ต้มแต่ทางตรงนี้นี่มันแบบมันก็กว้างแบบโอ้ยมันดูบอกชัดเจนเลยนะว่าอนาคตเราต้องเจอกับอะไรหลังจากนี้เนี่ยแล้วก็ยังเหลืออีก5ใช่ไหมก็คราฟกระสุนปืนก็คราฟกระสุนปืนพกเพิ่มโอเคได้แหละโอ้ยยังไงก็รู้สึกว่าแบบสักวันมันต้องเจอกับอะไรแน่ๆคือทางมันกว้างแบบกว้างเกินไล่ประตูนั่นเหมือนมีเสียงกรนด้วยหรือเปล่าหรือผมคิดเองโอ้ยถ้าเป็นไปได้ก็ไม่อยากจะผ่านตรงนี้อีกเลยนะถ้าเป็นไปได้อะนะแล้วก็กล่องนี้แล้วที่เราเปิดไม่ได้ อ้าวขึ้นผ่านกันไม่นานเจอกี่แล้วเหรองูไม่มีอยู่กล่องนี้ป่ะไม่มีไอ้การเผาเดอร์มันให้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยเราคาบกระสุนช็อกกันเพิ่มดีกว่าเดี๋ยวผมขอย้อนกลับไปดูแป๊บนึงเราพลาดเก็บอะไรบ้างตอนนี้น่าจะยังออนยังไงทุกคนได้ยินอะไรไหมครับทุกคนได้ยินอะไรไหมลานสนนมันถูกแน่นอนไอ้ลานนี่มันมีไว้ทำอะไรแบบนั้นแน่ๆเอ้ยมันกลนใหญ่เลยโอ้ยแล้วผมว่าไอ้ที่ลีออนบอกว่าโชคดีอ่ะหวังว่าจะมีคนใช้มันได้อ่ะผมว่านั่นไอ้ที่หลับกลนอยู่น่ะน่าจะเป็นคนที่ใช้มันได้แหละเอ้ยแล้วคุณพ่อค้าอยู่ไหนเนี่ยลงไปอีกเหรออ้าวเอ๊ะอ๋ออยู่นี่ฮะโอลิฟยันหรูมาไงเนี่ยเอ๊ะคืออะไรเนี่ยในนี้ของขายเป็นต้องเก็บมาฟิวชั่นป่ะนะไอ้นี่ของขายแน่ๆแต่ฮะไม่ใช่ของขายไอ้นี่คีย์ไอเทมแต่เป็นคีย์ไอเทมของอะไรอ่ะเดี๋ยวนะเอ๊จะใช้ที่เอาไว้ใช้กับโบสถ์ป่ะแต่มันไม่น่าจะมาอยู่ตรงนี้นะถ้าตามเควสแล้วกุญแจสำคัญมันไม่น่าจะเอามาไว้ตรงนี้นะใช่ไหมลุงเฮ้ยโห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 ในเมื่อเขาต้องการงูงั้นเราขายเลยดีไหมมันต้องกดขายเนอะเพื่อทำเควสโอเคแล้วก็คือหน้าไม้กับแบตบอมซ่อมมีดเราเสียหายเท่าไหร่นะมีอะไรให้เราอัปเกรดไหมกดปืนก็อัปเกรด molding a weapon แอมโม่ได้ รีโหลดเร็ว เลดไฟแอมโม่ที่อยากอัพดาเมจแต่ตอนนี้เราขายไม่พอละของไม่พอไม่มีอะไรขายเพิ่มได้แล้วเหรอมีพวกเศษเหล็กเนี่ยขายได้อันนี้
เรามีทั้งหมด5 Oh, my back is killing me. Years haven't been kind. คือถ้ายังทำเควสไม่ผ่านถ้ายังทำเควสไม่ผ่านก็คงจะยันแลกของอะไรพวกนี้ไม่ได้แล้วเนาะเดี๋ยวเซฟก่อนแล้วกันไม่เดินกลับก็ต้องไปต่อแล้วไม่ว่าทางไหนก็ต้องเจออะไรเพี้ยนเพี้ยนเยอะแน่แต่ผมขอไปดูวันนี้ก่อนว่านี่มันคืออะไรกันแน่คือมันดูผิดธรรมชาติมากเลยนะที่มีลิฟต์แบบนี้มาตั้งอยู่ที่นี่โอ้โหนี่บ้านคุณคนขายปืนเหรอเนี่ยคุณพ่อค้าโอเคก็ถ้าเราสามารถทำแต้มได้สูงเราก็จะได้รางวัลใช่ไหมโอเคแล้วก็อันนี้เหมือนจะเป็นกาชาต้องเอาเหรียญรางวัลที่ได้มาหยอดกาชาดิป่ะเป็นไปได้นะโอ้โหเตรียมพร้อมไม่ครบได้นี่ไงมีเหรียญรางวัลเราต้องทำคะแนนให้ได้คะแนนสูงสุดก็คือ 7,000 ส่วนนี้คะแนนสูงสุดคือ 5,000 แล้วก็มีโบนัสด้วยเอาอันแรกก่อนมันมีตัวกะลาสีห้ามยิงว่าคะแนนผมไม่ถึงได้แค่ A ได้มาสอนเหรียญฟ้าผมขอเวลาสักนิดหนึ่งแล้วกันนะโอเคเราประมาณนี้ก่อนละกันเดี๋ยวจะไม่ได้ไปไหนมาดูสิอะไรเป็นรางวัลในนี้แล้วใส่อันนี้ไปตรงกลางได้ไหมได้หมุนฮะไอ้ที่ได้คือจี้ห้อยเหรอโอเคจี้ห้อยกระเป๋าเอามาห้อยแล้วจะได้บัฟอะไรพวกนี้ป่ะเหมือนที่ได้เมื่อกี้คาบุโตเนี่ยนะดูนี่เอาไปห้อยแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเพิ่มมูลค่าของไอเทมขายมากขึ้น 100% ใช่ไหมผมไม่ได้แปลผิดเนาะหมายความว่าเราได้เงินมากขึ้นเหรอโอ้เยี่ยมเลยแต่ถ้าว่าผมแปลผิดก็สำหรับใครที่รู้ความหมายที่แท้จริงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านใต้คลิปได้นะครับเดี๋ยวผมไปอ่านคอมเมนต์บางทีไอ้เจ้าGoogle Translate มือถือผมมันก็จะเพี้ยนๆหน่อยโอ้ให้ตายเถอะหน้าอย่าบอกนะว่าผมว่าใช่มันกลับมาแล้วแน่ๆอ๋อเรื่องศพคุณตำรวจก่อนหน้านี้โอ้โหบ้าเอ้ย
ขับหนีไปแล้วโอ้มันนั่นมันบ้าเลยเนี่ยมันกลับมาแล้วไปกับโหมันกลับมาแล้วโอ้มีที่ให้ไปเยอะเลยแฮะเราโอ้โหไอ้ตรงนี้ก็ไปได้ตรงนู้นก็ไปได้แต่ตรงนี้น่าจะเป็นทางเควสถ้าอย่างนั้นไอ้ทางลงนั่นน่ะลงไปทำอะไรวะเดี๋ยวขอไปเช็คดูหน่อยตรงนี้คือลงไปทำอะไรมีของให้เก็บไหมมันต้องมีงูอยู่ที่นี่แน่เลยผมว่านะไม่ได้ใครก็ได้มีงูหรือเปล่าไม่รู้แต่ผมได้ยินเสียงเจ้าตุ๊กตุ่นนั่นอยู่แถวนี้แน่นอนการพาวเดอร์งูมันน่าจะอยู่แต่ในกล่องที่มันตั้งอยู่บนที่สูงคิดว่าน่าจะใช่น่าเห็นแล้ว3พี่ขอให้เก็บแค่นี้เองเหรอโอเคผมต้องไปต่อแล้วแหละเรามีกันพาวเดอร์ทั้งหมด5เก็บไว้ก่อนดีกว่าเพราะเราไม่มีกระสุนช็อตกันเลยใช้ช็อตกันเยอะไปหน่อยเปลี่ยนมาใช้ปืนพกยาวๆไปแล้วกันตอนนี้ตอนนี้มีพวกนั้นอยู่ไหมเนี่ยคงไม่มั้งเพราะดูแล้วเราน่าจะต้องเจอบอสไฟมันน่าจะปล่อยให้เราพักเจอบอสไฟไปก่อนหรือเปล่าเหมือนตรงนี้เชื้อเพลิงเรือจะถูกเก็บไว้กับเชื้อเพลิงของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าภายในอาคาร8รูปที่ฟ้าโดยเฉพาะสิ่งที่คุณต้องการหมายความว่าตอนนี้เรือเราไม่มีไอเรือที่เราจะต้องขับไปมันไม่มีน้ำมันใช่ไหมเราต้องกลับไปก่อนโอ้โห วนเวียนไปมาซับซ้อนซ่อนเงื่อนจริงๆสมแล้วจริงๆจะเป็น Resident Evil นี่แหละความรู้สึกเก่าๆไม่มีงูใช่ไหมตู้นี่มีอะไรไหมกระสุนปืนพกอย่างเยอะโอเคมันน่าจะไม่มีน้ำมันเนื้อตาที่เขาบอกหมายความว่าเราต้องกลับขึ้นไปแล้วก็ไปหาน้ำมันแต่ก่อนหน้านั้นเหมือนตอนเปิดแผนที่หันทางไหนนะทางนี้เหรอนี่มันมีอะไรให้ยิงแถวนี้แน่ๆเจอแล้วโอ้โหให้หาซะตั้งนานลีออนก็ยันมือสั่นเหมือนเดิมแฮะโอเคในบ้านนี้มีอะไรไหมกระสุนอย่างเยอะเอ้ยสมุนไพรเขียวเอ้ยมันถือสมุนไพรเหลืองโอเคเอามาผสมเลยมาทีนี้ก็รอเลือดลดเราจะได้เลือดเพิ่มเยอะๆเลยแล้วก็เราเพิ่งได้กันพาวเดอร์มาใช่ไหมผสมเป็นกระสุนช็อกกันไม่ได้ต้องใช้12ลืมไปไม่ได้ใช้8รอไปก่อนทางขึ้นอยู่ไหนนะเอาอยู่ตรงนี้ดีกว่าโอเคลุยกันต่อเราคิดว่าแถวนี้มันต้องสเตลแล้วน่าจะเอาหน้าไม้มานะทำไมผมรู้สึกคุ้นๆนะผมรู้สึกคุ้นๆนะว่าที่นี่มันมีอะไรแน่ๆว้าไอ้บ้าเฮ้ยโอ้ยพี่บวยแล้วโอ้ยโอ้ดูโอ้ดูโอ้ยยโอ้ยโอ้โอฟาดฟาดฟาดทีแบบโอ้โหเห็นสวรรค์เห็นสวรรค์ทันทีเลย
ายตีนะอ๊อดเออกดผิดเอานี่ไปเลยพูดจุโอ้ยโดนตัวเองด้วยบอกให้รู้บอกให้โลกรู้ว่าเราปาแม่นขนาดไหนเอ้ย1ตัวมันเยอะไปหมดเลยมันเยอะไปหมดมุมกล้องอย่างแย่เลยตอนนี้ตายต่อยเก่งกันเข้าไปงูอยู่นี่ไงโอ๊ยสวยละไม่อยากใช้เลยแต่ดูสภาพเลยไม่ใช่ละเหมือนมีงูมากกว่า1ตัวนะเนี่ยเออใช่มีงูมากกว่า1ตัวเราได้สมุนไพรฉุกเฉินเป็นเนื้อสัตว์แสนอร่อยโอ้ยโอ้ยมันเยอะต้องยิงไว้เพราะนี่แหละทานรอดทานรอดระยะยาวตอนนี้กินงูเนี่ยแหละเจอพี่ค้อนทีนี่หน้าสั่นตลอดเลยต้นอัพอาวุธอื่นแล้วตอนเนี้ยซื้อของเพิ่มอย่างเดียวไม่ได้ละอย่างที่คิดจริงๆด้วยว่าผมคิดผิดที่ซื้อหน้าไม้มาก่อนทำไมก็ไม่รู้เอ๊ะเกือบไม่เห็นแล้วเนี่ยโอ้ที่นี่มีหลายจุดเลยฮะมี2จุดจุดแล้วก็เคลียร์ไอเทมอยู่ในสุดโทษทีแม่นกว่าหมดยังนะมาจากตรงนี้ก็น่าจะเห็นตัวอะไรเพิ่มนะไอ้นั่นแค่คบเพลิงไม่ใช่คนไอ้นั่นก็คบเพลิงคนมันไม่ไอ้พวกศัตรูอ่ะมันไม่ยอมออกมาหรอกจนกว่าเราจะเข้าไปใกล้ๆนะมีอะไรให้เก็บเพิ่มไหมในน้ำไม่น่าจะมีเนาะนั่นไงบอกแล้วมันจะไม่มาจนกว่าเราจะเข้าไปใกล้อยู่ในน้ำแบบนี้แล้วน่าจะมีพวกปืนไฟฟ้าเนอะฮะระเบิดมีทางละ
อเคล็อกคัมเปอร์ดูลักกันนะ Sorry โทษทีโอ้เล่นสะปืนพกเหลือ10นัดเลยนี่ขนาดมีเยอะสุดในกระเป๋านะเนี่ยกระสุนน่ะสุดแล้วไอ้ระเบิดติ๊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 ดมันคิดมันอยู่ไหนผมไม่ทำลายทิ้งเพราะเผื่อจะได้ใช้โอเคน่าจะหนีมาตรงนี้ก่อนหน้านี้เนาะอ๋อมีของให้ขายไหนไปใครเอาไปมาใส่ไว้ตรงนี้โทษทีนะอาหารมันจำเป็นโอ้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 เกือบลืมไปยิงจะตรงนี้ได้อยู่รอเป้าหุบก่อนเถอะเสียฟรีไปตั้งสองนัดวันนั้นไม่มีอะไรเนาะแต่ตรงเนี้ยมีต้องดิสอาร์มด้วยเพราะเราผ่านไม่ได้ระเบิดที่เก็บไว้ก่อนได้ใช้แน่น่าจะด้านหลังนี่แหละไอ้ของที่เราต้องไปเก็บอะอยู่ข้างหลังนี่แหละยิ้มอีกเหรออ่ะเต็มแล้วเหรอคาบกระสุนช็อกกันก่อนเลยเหลือหนึ่งทำอะไรไม่ได้คือตอนนี้อาหารฉุกเฉินนี่อย่างเยอะคือไม่คิดว่าจะมีอาหารฉุกเฉินเยอะขนาดนี้แต่เราต้องเผื่อไว้ตัวนึงด้วยนะเพราะว่าเควสเรามันต้องส่งไปตัวนึงโอเคไข่ยังสามอาหารเพิ่มเติมนี่แบบเราชุบเราฟื้นเลือดตัวเองด้วยอาหารล้วนๆเลยตอนนี้ This is what I'm talking about ขากลับมีอะไรแน่ๆผมไม่เชื่อหรอกว่ามันจะมาแบบเงียบๆหรือไม่มีจริงเฮ้ยเอาจริงเหรอมีเนี่ยได้ยินเสียงอยู่ฮะอยู่ตรงไหนโอเคหนึ่งเฮ้มันอยู่ไหนกันอันนี้ไงคือมองจากตรงนี้เห็นหัวนะแต่ตอนส่องด้วยสไนไม่เห็นอะไรกันมาปะโอเคและไอ้ลุงก่อนนั้นนี่ไปไหนละยีระเบิดอยู่ตรงนี้ด้วยเลี้ยงหัว
ครบทุกตัวหรือยังจะมีโอ้โหขอบคุณตัวสุดท้ายเนี่ยถามจริงเรารอยิงตัวนี้ดีกว่าความแม่นไม่มีอยู่จริงเอาไม่ตายด้วยหมดยังเนี่ยจะมันจะมีของให้เก็บไงเลยต้องเล่นเก็บเรียบแบบนี้จะได้เก็บของสะดวกจริงๆมันมีเหรียญฟ้าให้ยิงอีกนะแต่มองจากตรงนี้ไม่เห็นฮะใช้ระเบิดมันก็คนจะบ้าบอเกินไปอ้อผมผ่านได้โอเคอุ้ยมีของยังดีนะวนกลับมาไม่งั้นอดแน่นอนขีไอเทมด้วยจำเป็นโอเคทุกอย่างเกลี้ยงละเหลือแค่กลับไปให้ได้ครบ 3-2 จริงๆไอ้ระเบิดนี่เห็นไหมเราจะดิสอาร์มไปแล้วแต่เรายิงใส่ให้มันระเบิดได้ไหมนะยังไม่เคยลองเลยแต่คิดว่าน่าจะได้นะเพราะระเบิดมันไม่ได้ด้านฝั่งนี้จะมีอะไรไหมนะมันดูเหมือนทางไปได้นั่นแต่อ๋อไอ้ตรงนี้ที่เราตกมานี่หว่าโอเคเรียบร้อยแล้วแต่ผมว่าเราของที่ได้ไปขายก่อนงูขายตัวเดียวพอเพราะยังไงเควสของเราคือส่งไป2ตัวแล้วส่วนที่เหลือเก็บไว้เป็นยากลายเป็นว่าตอนนี้ยาอย่างเยอะเลยยาจากธรรมชาติขัดสันจากสิ่งมีชีวิตเลื้อยโอ้ยมูลค่าเพิ่มอยู่เนาะก็อันนี้ Thank you. สำเร็จเควสเรามี9แล้วเราสามารถแลกของจากตรงนี้ได้ผมอยากรู้เหมือนกันนะว่าไอ้ปืนนี้มันแรงกว่าปืนที่เราใช้อยู่ตอนนี้หรือเปล่าก็ถ้าใครพอจะรู้ว่าปืนเนี้ยมันแรงกว่าปืนเดิมที่เราใช้อยู่ตั้งแต่ต้นไหมก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะเผื่อมันแบบสามารถอัปเกรดแล้วมันน่าสนใจกว่าอะไรเงี้ยเราอัปเกรดเราซ่อมมีดก่อนเรทไฟผมมาเพิ่มช็อกกันโอเคแล้วก็อยากเพิ่มเรทฟ้าอยากเพิ่มดาเมจอีกอะแต่ไม่มากพอที่จะเพิ่มดาเมจอะตอนนี้มีแต่งูในตัวเนี่ยมีแต่งูเอาล่ะถึงเวลาที่ต้องเผชิญโชคชะตาแล้วสินะกระสุนอื่นรีโหลดไปเลยผมไม่รู้ว่ารอบนี้ไอ้ปลาตัวเนี้ยเราต้องใช้วิธีไหนในการเอาตัวรอดบ้างมันไม่น่าจะเหมือนภาคเก่านะเพราะตอนนี้มันแบบ survival เต็มตัวแล้วผมว่ามันต้นดุมากๆแน่แล้วก็อันนี้ใส่ไปก่อนเลยมันน่าจะใช้ได้แล้วหรือเปล่านะเพราะว่ามันต้องเหลือช่องหนึ่งเพื่อใช้ในต้นหายครบโอเคแล้วขาดหนึ่งอย่างน้อยใส่ไปก่อนก็ดีโอเค
มันถึงเวลาแล้วสินะใส่เข้าไปเจ้าปลายโอ้โหต้องเจอมันอีกจริงๆสินะเนี่ยแล้วตอนนี้ในเรือมันไม่มีหอกด้วยผมว่าใช่เราต้องใช้ปืนไอ้มีอยู่ดีกว่ามีหอกอยู่เอ้าถามจริงเพิ่งเติมมานะเฮ้ยสุดยอดมนุษย์ที่สวยที่สุดในโลกก็เล่าด้วยล่ะจะไม่ได้ยี่สิอดงานหยาบแล้วจะโดนแต่ก็ปลอมปลาอยู่ดีเอาแล้วคืนสงบแบบนี้อย่าบอกนะว่าโอ้ยใช่จริงๆใช่ไหมมันจะมาแล้วใช่ไหม Think you can swallow me whole huh ให้มันได้อย่างงี้สิมันวันเก่าๆเลยใช่ไหมเพื่อนปี๊อ้าวโดนเข้านับโอ้ยปลาไอ้น่าจะเล็งสูงกว่านี้หน่อยบ้าเอ้ยดิฉันต้องมาติดอยู่กับอันตรายขนาดนี้ตลอดเลยใช่ไหมมันเลยจะปล่อยมันเลยจะปล่อยสักทีฮะเฮ้ยโอ้ยมันหลบยังไงเนี่ยป่าเอ้ยโกงใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยไม่ใช่ฝั่งนี้เฮ้ยป่าเอ้ยตอนนี้เรือได้พังก่อนแน่ถ้าตกน้ำนี่คือเป็นอาหารโอชะแน่นอนเอ้ยจะว่าไปรู้สึกว่ารอบนี้จะไม่มีแบบตกน้ำแล้วต้องว่ายขึ้นเรือนะโอ้ยแต่เรือจะพังแทนเนี่ยจะมายังจะเอายังคืนสงบละมาสิก็มาสิเจ้าไงกลัวอะไรไง Where'd you go แกไปไหนแล้วเข้ามาหยิบอาหารโอชาดิไปจมหายไปไม่ต้องขึ้นมาเลยไอ้ปลาบ้าฮะนี่ไม่ปกติใช่ไหมเนี่ยฉันเกลียดปลาตัวนี้ Shutter End โอ้โหรอบนี้ทำเวลาไปชั่วโมง14นาทีเลยเหรอฆ่าไป44ตัวความแม่นยำเหลือ 79.5%
รอบนี้ผมค่อนข้างจะเก็บของเยอะจนใช้เวลานานเกินไปหน่อยไม่รู้เหมือนกันว่าตอนตัดต่อจะได้ตัดช่วงไหนออกไปบ้างจะว่าไปก็มีน้องคนนึงเขาอธิบายมาเหมือนกันนะว่าอยากจะให้ผมแบบเก็บช่วงหาของไว้เผื่อแบบมีคนมาดูตามแล้วอยากจะหาของตามให้เจอผมอาจจะเก็บไว้แค่พวกของที่มันเป็นของแรของหายากอะไรพวกนี้หรือเคลียร์ไอเทมนะในระหว่างหาถ้าเป็นพวกของทั่วไปอย่างกระสุนปืนในพวกนี้ผมอาจจะตัดทิ้งเพื่อให้น้องๆหลายคนได้รู้ว่าของแรบานชิ้นมันอยู่ไหนนะนะเอาละครับท่านผู้ชมก็ควรจะต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับจริงๆแล้วผมน่าได้เล่นต่อยาวเลยนะแต่ว่าหลังจากที่ผมได้เล่นไปไกลมากๆแล้วก็ว่าจะเอาชัตเตอร์ต่อไปที่เล่นไปมาต่อกับชัตเตอร์ที่เล่นไปเมื่อกี้นี้ก็พบว่ามันอาจจะทำให้คลิปนี้ยาวไปจนน่าจะ2ชั่วโมงเลยก็ได้ซึ่งในความรู้สึกของผมแล้วมันอาจจะยาวเกินไปหน่อยผมเลยจะขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับซึ่งไหนๆผมก็พูดขึ้นมาแล้วงั้นผมขอถามทุกๆคนเลยแล้วกันนะครับว่าคลิป Resident Evil Remake ของผมนี้ทุกคนอยากจะให้ผมทำคลิปความยาวอยู่ประมาณไหนกันอยากจะให้อยู่ประมาณ1ชั่วโมงหรือน้อยกว่านั้นหรือมากกว่านั้นหรือจบชัตเตอร์กี่นาทีก็เอาประมาณนั้นยังไงก็บอกกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาอ่านคอมเมนต์ของทุกคนแน่นอนแล้วก็จะมาตัดสินใจอีกทีนึงนะครับว่าจะมาตัดต่อให้คลิปอยู่ความยาวประมาณไหนดีเนาะตามความชอบของทุกคนโอเคก็ขอตัวลาแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนจริงๆที่ติดตามชมกันมาตั้งแต่ต้นจนจบนะครับสำหรับใครที่เพิ่งมาใหม่แล้วก็ชอบคลิปของผมก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดไลค์คลิปของผมเพื่อที่จะทำให้คลิปนี้ได้ขึ้นไปอยู่ในหน้าแนะนำของ YouTube ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากจริงๆนะครับใครที่กดติดตามอยู่แล้วก็อย่าลืมเช็คด้วยนะครับว่ากดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้หรือเปล่าเพื่อที่จะได้รับชมคลิปใหม่จากช่องของผมก่อนใครเพื่อนกันด้วยนะครับขอบคุณเหล่าสมาชิกนะครับเวลาทุกคนด้วยเช่นกันนะครับที่คอยสนับสนุนผมมาจนถึงตอนนี้ขอบคุณจริงๆนะครับผมไว้มาเจอกันใหม่ครั้งหน้าว่าผมกับลีออนจะสามารถไปช่วยแอชลี่และเอากุญแจไปปลดล็อกหน้าโบสถ์นั้นได้หรือไม่ก็ติดตามชมกันนะครับอาริกาโตะคุไซมาสุสายโยนารามินาซัง